การสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับสธชนะฮะในฐานะที่ท่านเป็นรองผู้อำนวยการกองบริการน้ำแห่งชาติด้วยนะครับคุณสุรศรีกิติมนทนนะครับวันนี้อยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับคุณสุรศรีครับสวัสดีครับคุณผวันและคุณจุฬาลัตน์รับผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับคือช่วงนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่ฝนอาจจะเริ่มลดลงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราประมาทไม่ได้ก็คือมวลน้ำที่มันจะสะสมอยู่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่ก็เริ่มที่จะเรียกว่าเห็นปริมาณน้ำที่มันสูงขึ้นตรงนี้มันมีอะไรที่อยากจะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนบ้างครับคือในแต่ละพื้นที่ที่น้ำมันเพิ่มขึ้นในลำน้ำไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแม่น้ำเจ้าพยาหรือในลำน้ำโขงหรือลำน้ำต่างๆเนี่ยนะครับเราก็มีการที่ประกาศแจ้งเตือนหน่วยงานต่างๆไปนะครับที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนนั้นที่จะไปเตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือที่จะต้องไปแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนต่อไปในการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยกของขึ้นหรืออะไรตรงนี้นะครับเพื่อที่จะลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินครับตรงนี้เนี่ยทางกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะครับซึ่งมีทั้งทางท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับทั้งรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติตรงนี้เนี่ยก็มีความห่วงใยและก็มีการกำชับและสั่งการทางสธช.ซึ่งในฐานะที่เป็นรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติที่ดำเนินการอยู่ตรงนี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่านก็ได้ที่จะมีการที่จะติดตามสถานการณ์อย่างตลอดนะครับด้วยความเป็นห่วงใยพี่น้องประชาชนตรงนี้เนี่ยทางผมก็ต้องรายงานให้ทางท่านนายกรัฐมนตรีทราบทุกวันเช่นเดียวกันนะครับท่านก็มีความห่วงใยในส่วนนี้ก็สั่งทุกหน่วยงานให้มีการเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินการในส่วนนี้ครับค่ะท่านสุรศรีคะขอจุดที่ต้องเฝ้าระวังที่ต้องเตือนแล้วก็จะมีผลกระทบหน่อยค่ะมีจุดไหนยังไงบ้างคะที่น้ำจะเพิ่มระดับสูงขึ้นค่ะก็มีที่แม่น้ำโขงมีระดับน้ำที่จะสูงขึ้นแต่ก็ไม่ล้นตลิ่งนะครับยังต่ำกว่าตลิ่งมากพอสมควรเลยนะครับโดยที่น้ำในแม่น้ำโขงตรงนี้เนี่ยก็ได้มีการที่จะดำเนินการที่จะมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนของกระชังหรือในเรื่องของการประกอบอาชีพริมโขงตรงนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็ต้องระวังมากขึ้นด้วยนะครับส่วนในแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีบางพื้นที่นะครับที่ตอนนี้ก็มีการที่จะระบายน้ำออกมาที่ทางท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบในบริเวณพื้นที่นอกคันกั้นน้ำนะครับที่เป็นรุ่มต่ำริมแม่น้ำนะครับก็บริเวณโซนคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองนะครับคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ชุมชนแม่น้ำน้อยนะครับทางแถบตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลราชคิดตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่แถบนั้นก็ต้องติดตามตรงนี้แล้วก็แต่ยังไงก็ตามนะครับก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ไปแล้วนะครับค่ะอย่างแม่น้ำปิงล่ะคะตอนนี้มีข่าวออกมาเหมือนกันว่าแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ล่ะคะก็เพิ่มระดับสูงขึ้นด้วยตรงนี้เราต้องเฝ้าระวังหรือจะมีผลกระทบยังไงไหมคะแจ้งเตือนได้เลยค่ะในส่วนของแม่น้ำปิงตรงนั้นนะครับก็ณตอนนี้เนี่ยในเรื่องของปริมาณน้ำก็ลดลงนะครับในเรื่องของฝนค่อนข้างลดลงอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนพวกนี้เนี่ยก็มีที่ทางหน่วยงานนะครับไม่ว่าทำเป็นทางกรมชลประทานหรือทางกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับก็มีการติดตามตรงนี้แล้วก็คอยแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่อยู่แล้วครับในช่วงนี้เรื่องของพายุอะไรต่างๆเนี่ยมีอะไรที่เริ่มก่อตัวที่อยากจะแจ้งให้เตือนระมัดระวังกันบ้างไหมครับหมดจากมู่หลานแล้วจะมีอะไรต่อไหมคะในช่วงนี้คือถ้าระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับน่าจะช่วงสักวันที่20สิงหาคมนะครับในช่วงนั้นอาจจะมีในเรื่องของร่องมรสุมมาพาดผ่านในบ้านเราอีกครั้งหนึ่งนะครับคือในส่วนของการที่มีร่องมรสุมพัดผ่านก็จะทำให้ในเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมีกำลังแรงมากขึ้นพอกำลังแรงมากขึ้นก็เท่ากับว่าจะทำให้ในพื้นที่บ้านเราก็มีปริมาณฝนมากขึ้นนะครับ
ก็ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกก็มีแนวโน้มที่จะมีปริมาณฝนมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ฝนค่อนข้างที่ลดน้อยลงในเรื่องของการบริหารจัดการเราก็พยายามที่จะบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ในลำน้ำเนี่ยออกไปให้เร็วที่สุดที่จะสามารถที่จะรองรับในเรื่องของปริมาณฝนที่จะเพิ่มขึ้นมาในส่วนนั้นได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับในกรณีที่เป็นพื้นที่ลาดชันในบริเวณเชิงเขาในลักษณะแบบนั้นเนี่ยก็ถ้ามีปริมาณฝนตกมามากๆก็มีโอกาสที่จะน้ำป่าไหลหลากอย่างที่เคยเป็นในลักษณะแบบนั้นก็เป็นได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางสธช.เนี่ยโดยกรมการน้ำแห่งชาติเนี่ยก็ได้มีหนังสือแจ้งเตือนหน่วยงานต่างๆออกไปล่วงหน้าแล้วเพราะนั้นหน่วยงานต่างๆก็ไปเตรียมความพร้อมในส่วนนี้แล้วก็มีการที่จะต้องเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเราก็ทำงานบูรณาการกันอย่างเต็มที่ครับค่ะท่านสุรศรีคะอย่างแม่น้ำโขงเองเนี่ยน้ำที่มาเนี่ยไม่ใช่ฝนอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นน้ำที่เขาปล่อยมาจากเขื่อนไซยบุรีด้วยหรือเปล่าคะที่มันทำให้เพิ่มสูงใช่ครับส่วนหนึ่งก็คือปล่อยมาจากเขื่อนไซยบุรีด้วยเพราะว่าในช่วงอิทธิพลของพายุมู่หลานเนี่ยก็คือทำให้น้ำปริมาณน้ำเนี่ยทั้งในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยจะเห็นนะครับว่าทางภาคเหนือตอนบนนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนไปทางตะวันออกก็คือทางพะเยาน่านแถบนั้นเนี่ยซึ่งติดไปทางสปป.ลาวถูกไหมครับค่ะดังนั้นในสปป.ลาวเองเนี่ยก็มีฝนจำนวนมากเช่นเดียวกันทางเวียดนามซึ่งได้รับอิทธิพลตรงๆเลยตรงนั้นเนี่ยมันก็มีปริมาณน้ำไทยมากก็มีความจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำมาในระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลตรงนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะนำมาได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนกันล่วงหน้านะครับโดยที่ทางสธช.เนี่ยได้มีออกหนังสือประกาศโดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติไปเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะครับว่าบริเวณจังหวัดริมน้ำโขงนะครับ8จังหวัดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนะครับแล้วก็อุบลราชธานีเนี่ยก็ให้ติดตามสถานการณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนไปแล้วก็ทางสธช.นะครับก็จะมีในลักษณะที่เป็นกลุ่มไลน์ของเครือข่ายพี่น้องประชาชนในริมน้ำโขงเราก็จะติดตามสถานการณ์ตรงนี้แล้วก็จะแจ้งเตือนเป็นระยะให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็การแจ้งล่วงหน้าไปก่อนแล้ววันที่13นะครับว่าแนวโน้มตั้งแต่วันที่4ถึง18นี้ก็จะมีน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ14ถึง18นะครับค่ะแต่ถ้าดูจากภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยขณะนี้ในหมู่ทะเลจีนใต้เนี่ยมันก็มีกลุ่มเมฆฝนที่เรียกว่าค่อนข้างหนาแน่นอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะแสดงว่าช่วงนี้ก็เราต้องติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดต้องติดตามสถานการณ์ตลอดครับในแผนที่ภาพถ่ายแผนที่อากาศผิวพื้นมันก็จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ตรงประเทศฟิลิปปินส์เพราะนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่ในทะเลในลักษณะแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวได้นะครับในช่วงนะครับเราก็ต้องมาติดตามกันว่าหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่ในตรงประเทศฟิลิปปินส์ตรงนั้นเนี่ยจะมีโอกาสพัฒนาตัวมาเป็นมากขึ้นจะเป็นดีเพรสชันหรือจะเป็นโซนร้อนหรือจะเป็นอะไรไหมเราก็จะติดตามตลอดครับแต่ตอนนี้ยังค่อนข้างที่จะไกลจากบ้านเรามากนะครับแล้วอย่างที่นำเรียนครับว่าแนวโน้มวันที่20เป็นต้นไปประมาณนั้นเนี่ยจะมีร่องความร่องมรสุมพาดผ่านบ้านเรานะครับแต่ในเรื่องของการที่จะมีเป็นลักษณะเป็นพายุหรือเป็นอะไรตรงนี้เนี่ยยังไม่มีแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะติดตามตรงนี้อย่างต่อเนื่องครับแล้วได้ข้อมูลอย่างไรเนี่ยเราก็จะมีการที่จะแจ้งเตือนบอกพี่น้องประชาชนอย่างนี้ต่อไปเราจะมีการติดตามทุกวันครับในลักษณะแบบนี้เราต้องติดตามทุกวันว่ามันมีการพัฒนาหรือไม่ครับซึ่งปกติแล้วการแจ้งเตือนนี้เราต้องแจ้งล่วงหน้าภายในก่อนล่วงหน้าถูกต้องไหมคะภายในกี่วันนะคะถูกต้องครับปกติเราก็จะแจ้งล่วงหน้าประมาณ3วัน3วันคาดการครับใช่ครับที่เราคาดการแล้วก็จะยิ่งจะคือยิ่งถ้าระยะเวลาใกล้เท่าไหร่เนี่ยยิ่งแม่นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ถ้าเราคาดการณ์นานๆไกลๆเนี่ยมันก็ยังจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้นเนี่ยก็คือหลักการเนี่ยเราก็จะให้ประมาณว่าดำเนินการแจ้งเตือนล่วงหน้าประมาณสัก3วันเพื่อให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยรับลูกก่อเราจากเราเนี่ยไปดำเนินการตามขอบเขตหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมทรัพยากรน้ำที่จะต้องติดตามในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหรือจะเป็นในส่วนของทางกรมชลประทานที่จะต้องดูในเรื่องของการพร่องน้ำของเขื่อนอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากๆหรือในเรื่องของการที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เขื่อนได้มีการระบายน้ำมาว่ามีผลกระทบเขาจะได้รู้ตัวก่อนรู้ตัวแล้วก็เก็บของทันนะคะทีนี้เนี่ยถามหน่อยนะคะอย่างแล้วพื้นที่ภาคใต้เพราะตอนนี้เนี่ยเราดูมีแต่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นี่จะมีผลกระทบอะไรยังไงกับเขาไหมคะโดยรวมภาคใต้ปกติภาคใต้จริงๆแล้วช่วงนี้น่าจะฝนน้อยแต่ปีนี้ภาคใต้ก็ยังฝนเยอะต่อเนื่องมาตรงนี้นะครับคือภาคใต้เราก็มีหน่วยงานที่อยู่ภาคใต้เราก็มีการแจ้งเตือนเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ชายฝั่งตะวันตกเนี่ยก็คือจะได้รับอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เวลาในที่เป็นกำลังแรงอะไรตรงนี้นะครับแต่คือพื้นที่ภาคใต้ก็จะเป็นลักษณะที่สภาพภูมิประเทศเนี่ยจะต่างจากพื้นที่อื่นก็เป็นลักษณะที่เป็นลาดเชิงเขาแล้วก็เป็นในเรื่องของใกล้ชายฝั่งทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยฝนมาเร็วไปเร็วในลักษณะที่ถ้าจะเป็นกรณีที่น้ำท่วมฉับพลันก็จะเป็นลักษณะนั้นก็จะมีการระบายได้ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามีการติดตามแล้วเราจะแจ้งเตือนทั้งทั่วประเทศครับไม่ดูพิจารณาเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกหรือภาคกลางนะครับในพื้นที่ภาคใต้เราก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับแล้วก็ในปีนี้เนี่ยครับผมในปีนี้เนี่ยเรามี13มาตรการรับมือฤดูฝนโดยที่ทางคณะกรรมการน้ำแห่งชาติซึ่งมีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานเนี่ยก็มีการเสนอ13มาตรการรองรับมือฤดูฝนไม่ว่าจะเป็นส่วนของการที่จะมีการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสน้ำท่วมหรือน้ำท่วมฉับพลันอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือจนเป็นในเรื่องของการที่จะดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำการซ่อมแซมอาคารโทรศัพท์ที่ให้พร้อมใช้งานการกำจัดผักตบชวาการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดจนในเรื่องของการที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาในปีนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของการที่เราจะไปตั้งศูนย์ดำเนินการน้ำส่วนหน้าเลยนะครับถ้าเรามีการประเมินสถานการณ์ว่าน่าจะมีภัยที่รุนแรงและเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานพอสมควรเนี่ยเราจะไปตั้งศูนย์บัญชาการเป็นรักษาศูนย์บัญชาการครับเป็นศูนย์ดำเนินการน้ำส่วนหน้าก็จะเป็นทางสธนชเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพแล้วก็บูรณาการทุกภาคส่วนอยู่ในพื้นที่ที่จะใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในการที่จะให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแจ้งเตือนจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นในเรื่องของการช่วยเหลือก็จะใกล้ชิดกันมากขึ้นตรงนี้เนี่ยก็กำหนดพื้นที่ไว้ทั้งหมดแล้วนะครับถ้าเป็นพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นที่พิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นที่อุบลราชธานีภาคกลางก็จะเป็นที่จังหวัดชัยนาทและภาคใต้ก็จะเป็นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเช่นปีแล้วนะครับเราก็ไปตั้งที่ภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคมนะครับเพราะว่าปีแล้วภาคใต้เนี่ยเราก็ประเมินสถานการณ์แล้วว่าปริมาณฝนค่อนข้างมากอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะส่งผลกระทบในเรื่องของการที่จะมีน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ในหลายพื้นที่และอาจจะเป็นระยะเวลานานก็เช่นเดียวกันครับท่านในไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคกลางนะครับถ้าเราประเมินสถานการณ์ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไปตั้งศูนย์ในลักษณะแบบนี้ทันทีที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ครับขออีกนิดนึงนะคะอย่างเรื่องของการบริหารจัดการน้ำตอนนี้มีอ่างเก็บน้ำปริมาณสูงเกินเกณฑ์ต้องระบายออกนี่มากน้อยขนาดไหนยังไงคะก็อย่างพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับก็มีกิ่วลมกิ่วคอหมานะครับแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับในลักษณะแบบนั้นก็ต้องเฝ้าระวังก็มีการที่จะระบายน้ำออกมาแต่ก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่พยายามที่จะต้องไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้านใช้น้ำแม้กระทั่งเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเรามีการประเมินถึงแม้ป่าสักโชลสิทธิ์ณขณะนี้เนี่ยมีปริมาณน้ำอยู่แค่ 40-50% เองนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราพิจารณาว่าเดี๋ยวจะมีปริมาณน้ำเข้ามาเพิ่มเติมอีกมากตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีการบริหารจัดการที่จะต้องระบายเป็นการพร่องน้ำลงไปในระดับหนึ่งเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ว่างในอ่างเก็บน้ำในเขื่อนตรงนี้เนี่ยที่จะรองรับปริมาณฝนที่จะเข้ามาอีกจำนวนมากๆตรงนี้นะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะมีอ่างเก็บน้ำบางพระ
นะครับในส่วนนั้นแต่ก็อยู่ในหลักเกณฑ์ที่เราพิจารณาสามารถที่จะควบคุมเป็นไปได้อยู่ครับอืมครับก็เป็นข้อมูลที่พี่น้องประชาชนจะได้ระมัดระวังแล้วก็ป้องกันกันไว้นะฮะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะครับคุณสุรศรีครับขอบพระคุณมากค่ะครับครับขอบคุณครับครับครับคุณสุรศรีกิติมณฑลนะครับคุณฟังเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะวันนี้ก็ได้มา